อบความชื้นไม่เกินแปดความชื้นลดได้ไหมความชื้นไม่เกินก็ปีนี้ก็อย่าได้ปีมาด้วยเลยเออง่ายเป็นปัญหามากมันมีปัญหาตัวเนี้ยปีนี้ผมไม่รอดเลยไม่ต้องพยายามแต่ยากรมการเกษตรเอามาให้เลยของเงินรับเสียประมาณเดือนแล้วก็สีเหลืองนี่พึ่งมาแล้วก็เลยแปลงผมเลยเพาะโดยตรงเลยได้ไหมคะเห็นกาแฟด้วยนะคะเห็นเม็ดๆเลยค่ะทีมงานคุณภาพใช้ชุดมาดูชุดกาแฟทีมงานนี่นะคะ1 2 3โอเคค่ะไอ้เล่นกี่แดดคะไอ้กี่แดด5 แดด5 วันแล้วโหเดี๋ยวฟันลูกก็ถึงโตฟันลูกวาที่เก็บเก็บได้ยังสุดแล้วใช้ได้แล้วใช้ได้แล้ว5 แดดอันนี้เรื่องก่อนก็เพราะว่าสักร้อยThank you.
ตัวเองโดยปกติคนเป็นคัพเปอร์หรือเทสเตอร์ที่เกนเดอร์จะไม่ใส่น้ำหอมหรือโลชั่นอะไรก็แล้วแต่ก่อนที่เราจะทำการช็อปปิ้งมันจะเป็นเทสเตอร์ยินดีต้อนรับนะครับแขกทุกท่านนะครับที่มาร่วมสัมมนาวันนี้สูง 7-800 ขึ้นไปวัตถุประสงค์แรกๆก็การแสดงบางทีเจอ2ล้านเลยเพราะว่าร้านติดกันนะครับกาแฟก็ผมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์มายุ่งอะไรกับกาแฟนั่นอาจจะเคยได้ยินชื่อกรมอื่นในกระทรวงมีการจัดทำเราเรียกว่าความตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA เนี่ยเยอะนะคะหลายฉบับก็ที่ว่าเรามองว่าตลาดในประเทศเนี่ยมี70ล้านคนปัจจุบันเนี่ยมันแน่นแล้วแหละนะพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศไทยแต่พอเราคุยกับสมาคมกาแฟนะคะเราดูตัวเลขสถิติเพราะว่าเราอยู่กระทรวงพาณิชย์เราเก็บตัวเลขอยู่เนี่ยมันน้อยลงมากให้น้องๆทำกันบ้าง20ปีที่แล้วเนี่ยตัวเลขตลาดใหญ่ของเราส่งออกเมล็ดกาแฟดิบท่านจำได้ไหมว่าไปที่ไหนใครเป็นตลาดที่เปิดตัวเลขดูเท่าไหร่นะ78ล้านเหรียญสหรัฐตอนนี้เหลือเท่าไหร่1ล้านเหรียญสหรัฐนะคะก็คือเศรษฐกิจสำคัญหน่ายภายในประเทศเนี่ยมันยังน้อยเพราะความต้องการในบ้านเราเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่นะ 80,000 ตันแต่การผลิตได้ก็ 20,000 กว่าตันใช่ไหมคะก็ยังมีส่วนต่างเยอะที่เราน่าจะสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตกาแฟได้แต่ขณะเดียวกันเนี่ยพอเราดูไปแล้วเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการเพิ่มผลผลิตของกาแฟที่มีคุณภาพเพราะว่าถ้าเพิ่มผลผลิตโดยไม่มีคุณภาพเนี่ยความที่ผู้บริโภคเองเนี่ยก็มีความต้องการที่หลากหลายนะคะมันก็จะไม่ตอบโจทย์การสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรเพราะว่าถ้าใครทำกาแฟที่มีคุณภาพดีเนี่ยโอกาสก็จะมีมากกว่าโดยเฉพาะเมื่อเราดูตัวเลขการส่งออกใช่ไหมคะตัวอย่างในอดีตที่ผ่านมาเราจะพบว่าบางประเทศที่ขายในปริมาณที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยแต่ว่าราคาหรือว่าตัวมูลค่าเนี่ยมันสูงกว่าเรามากนะคะโดยเฉพาะประเทศที่อยู่ในเช่น อเมริกาใต้หรือในยุโรปก็เลยคิดว่าเป็นโอกาสในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความเห็นแล้วก็ข้อมูลรับทราบข้อมูลจากเกษตรกรนะคะโดยเฉพาะมาที่เชียงใหม่เนี่ยที่ตำบลเทพเสด็จเนี่ยอำเภอดอยสะเก็ดเป็นกาแฟที่มีอัตลักษณ์ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้วก็เกษตรกรเนี่ยก็มีองค์ความรู้เพราะว่าเขาปลูกกันมานานนะคะเขาก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพกาแฟก็น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีที่น่าจะมีการพูดคุยกับผู้ปลูกกาแฟอื่นๆว่าถ้าเรามีตลาดมีความต้องการซื้อนะคะแต่ถ้าเราสามารถที่จะ
พัฒนาสินค้ากาแฟที่เรามีในมือเนี่ยโดยเฉพาะเมล็ดกาแฟดิบที่มีคุณภาพเนี่ยก็น่าจะช่วยสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรแล้วตลาดเนี่ยไม่ใช่มีแต่ในประเทศต่างประเทศเนี่ยความที่กรมเจรจาเนี่ยเราจะมีข้อมูลที่เราไปเจรจา FTA เราก็รู้ว่าประเทศที่มี FTA กับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นในอาเซียนในออสเตรเลียนิวซีแลนด์นะคะเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยนะคะเขาเปิดตลาดสินค้ากาแฟให้แล้วเราก็น่าจะใช้โอกาสนี้อันนี้คือตลาดที่ว่านี่ส่งเป็นกาแฟดิบใช่ไหมคะกาแฟดิบค่ะกาแฟสำเร็จรูปเนี่ยความที่มันจะต้องมีการผสมกับอย่างอื่นแต่ประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันเราเป็นผู้ส่งออกกาแฟสำเร็จรูปอันดับ11ของโลกแต่มูลค่ายังไม่เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดตัวคุณภาพของกาแฟเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะส่งออกได้มากขึ้นแล้วก็ได้รายได้เพิ่มขึ้นด้วย